นับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150 Scooter Premium จากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสทางนิตยสารยังแมชชีนจากประเทศญี่ปุ่นได้รายงานความเป็นไปได้ล่าสุดของกระแสข่าวลือในการพัฒนา New Honda CBR 400 RR แบบ4สูบเรียงรถสปอร์ต Full Fairing รุ่นใหม่ที่จะเป็นไม้เด็ดจากทาง Honda ในการต่อสู้กับคู่แข่งอย่าง Kawasakiที่กำลังไปได้สวยกับ Ninja ZX25R ด้วยการฟาดฟันกันระหว่าง Honda และ Kawasaki สำหรับรถในแนวสปอร์ตนั้นนะครับมีมาอย่างช้านานซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดที่ในอนาคตอีกไม่นานนี้ทาง Honda เองอาจจะงัดเอาเจ้า New CBR 400 RR 4สูบเข้ามาข่ม ZX25R ซึ่งมันอาจจะรวมไปถึงตลาดของ Ninja 400ที่จะได้รับผลกระทบตรงนี้ด้วยซึ่งเครื่องยนต์พื้นฐานของว่าที่ New Honda CBR 400 RR นั้นจะนำเอามาจาก CB 400 SF Super 4ที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับในพิกัด 399cc VTEC แบบ4สูบเรียงให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่ 56PS ที่ 11,000 รอบต่อนาทีและทอร์กจะอยู่ที่ 39 นิวตันเมตรที่ 9,500 รอบต่อนาที Double Overhead Camshaft 4จังหวะขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์6สปีดและมีข่าวว่าทาง Honda เองกำลังจะปรับปรุงเครื่องยนต์ลูกนี้ให้ผ่านมาตรฐานยูโรไฟด้วยนั่นหมายความว่าทั้งตัวเลขของแรงม้าและแรงบิดนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ทางแหล่งข่าวคาดว่าในช่วงปี2021จะมีการเปิดตัว All New CB 400 SF Super 4และเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการเปิดตัว New CBR 400 RR ตามๆกันมาด้วยซึ่งมันจะมีฟีเจอร์ต่างๆที่ทันสมัยและเหมาะสมกับรถในแนวสปอร์ต Full Fairing อย่างนี้มารอรุ้นไปพร้อมๆกันว่าเราจะได้เห็นมันจริงๆหรือไม่สนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150 Scooter Premium จากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส